ก็ขับรถมาเองมาโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะอยู่ที่พอดีบ้านผมอยู่ตรงไอ้ตรงเนี้ยบางทองบางบัวทองตรงสำนักงานที่ก็เดี๋ยวขับรถมาเราไปแล้วมาลองรีวิวลองทำคลิปดูว่าคนที่มาเองโดยไม่มีรถจะยังไงแล้วคนที่ขับรถมาเนี่ยผมขับรถมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูนะจะไปจอดตรงไหนยังไงเปลี่ยนใจละก็จอดตรงนี้แล้วกันเนี่ยเป็นลานจอดรถของที่นี่แบบเสียเงินสบายใจจอดแบบเสียเงินดีกว่านี่นะมาจอดตรงนี้เดี๋ยวไปดูไปนี่ลานจอดรถตรงนี้จอดตรงนี้บริเวณนี้คนเข้ามาจอดกันก่อนถึงโลตัสก่อนถึงโลตัสจะมีลานจอดรถแต่ไปจอดในโลตัสไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เขามีกฎระเบียบอะไรบางอย่างฮะในการจอดเขาก็เก็บค่าจอดกันแหละรู้สึกเราเดินไปไม่ไกลฮะตรงพนังเก้าก็อยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเอาข้าไปเลยดีกว่าไปใส่ข้าตรงนี้ข้าไปเลยข้าไปเลยเดินนะบัตรพัดเดี๋ยวไปยืดบัตรกันแต่จริงๆฝั่งตลาดฝั่งตรงข้ามพนังเก้าเนี่ยเป็นตลาดมันก็มีที่จอดรถนะแปลกๆตรงที่ว่าดีนะไม่มาจอดเมื่อกี้นี่โอ้ขยะเยอะเลยโอ้กำลังเดินไปโอ้ตอนนี้โรงพยาบาลพนังเก้าสร้างตึกใหม่ใหญ่โอ้ด้านหน้านี้เลยตอนเช้านี่แบบโอ้ดูคึกคืนนะดูคึกคืนเลยโอ้นี่ดีครับขาข้ามไปด้วยทุกคนร้านค้าร้านหลวงโอ้โหออกจากบ้านตอนนี้กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวข้างบนแถบนี้ทางนี้เดี๋ยวทางนี้เลยช่วงนี้เดินไปไปยืดรถตึกใส่ก็เดินจริงๆในนี้ก็เป็นที่จอดรถแต่เป็นมอไซค์นะต้องใส่แล้วต้องข้ามไปฝั่งนู้นด้านหน้านี่แน่ๆเลยโอ้เดี๋ยวๆขอไปด้วยขอไปด้วยไปด้วยขอไปด้วยขอไปด้วยยามเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปยื่นบัตรก่อนยื่นบัตรกันยื่นบัตรกันโอ้เห็นไหมแปดศูนย์ที่ช่องสี่ค่ะเชิญหมายเลขเจ็ดแปดหนึ่งที่ช่องโอ้เดี๋ยวไปส่งตัวตรงไหนนะเมื่อกี้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวไปก่อนนี่เราเอาบัตรก่อนบัตรแล้วก็โรบัตรประชาชนแล้วก็ไปส่งตัวเป็นไทยกระต่ายตรงนี้ครับเฮ้ยต้องกดไปขอกดบัตรคิวก่อนก็มากดบัตรคิวตรงนี้ก่อน
นี่กดบัตรคิวก่อนได้บัตรคิวมาแล้วบัตรคิวที่เฮ็ดโอเคกดบัตรคิวแล้วยังไงต่อเชิญหมายเลขกดบัตรคิวแล้วเสร็จแล้วก็รอเรียกตอนนี้หมายเลขที่เท่าไหร่ละ786788ละโอเครอเรียกแป๊บนึงมาวัดความดันชั่งน้ำหนักตรงนี้เตรียมบัตรประชาชนเสียไว้เลยเตรียมประชาชนโอเคโอ้เออทั้งแถบนี้เขาทำไม่เป็นไงเขาก็เลยช้าเออเราเป็นกันเราทำไม่เป็นเดี๋ยวต้องถามเขาละคือเขาต้องเอ้ายังไม่ทำอีกคนนั้นคุณต้องเตรียมประชาชนไว้เลยอ่ะเตรียมแบบประชาชนไว้แล้วก็ไว้เสียบไว้เลยอ่ะโอ้มันช้าตรงที่มันไม่มีนี่มันต้องใช้จดก็เลยต้องถ่ายรูปเอาต้องเสียบบัตรด้วยเออตรงนี้ก็ได้นี่ใช่ใช่ตรงนี้ก็ได้บางคนก็ไปจดตรงนู้นต้องจอดตรงนี้ด้วยน้ำหนักก็ต้องถ่ายรูปมันจะขึ้นตรงนู้นหมดเลยอะจอบนจอยากแล้วเนี่ยนี่ถึงว่าทำไมมันช้าอย่างนี้นี่เองหรอใช่เออจริงๆมันน่าจะมีนะไม่งั้นแบบโอ้ตายเลยปีก็บอกว่าต้องชั่งน้ำหนักก่อนไอ้ตรงนี้จริงมันคือเชื่อมต่อกันหมดเลยนะเทคโนโลยีเอ็ดแบบนี้ก็คือต้องขึ้นชั่งน้ำหนักก่อนแล้วค่อยมาวัดความดันโอ้นะเตรียมไว้พร้อมเลยแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปตัวเลขต่างๆด้วยการเสียบการ์ดนี่ก็เสียบลำบากหน่อยแล้วคนแก่ๆก็ทำไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเจ้าที่มาช้ามากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนแก่ๆมาแล้วเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูใกล้เนี่ยส่วนใหญ่คนนี้ไม่สบายมาดูขึ้นมาแล้วนะนึกทั้งหมดยังมี3ตัวมาเนี่ยขึ้นไปก่อนนี่เป็นรูปโอ้ใบจดอยู่นู่นมาตองแล้วเห็นแล้วขึ้นแล้วโอ้ต้องหาเดี๋ยวแล้วเราก็มาใหม่เราต้องหาคนช่วยมาอย่างงี้ขึ้นไปก็งงแค่เออขึ้นไปชั้นมาบ่อยๆครับโหครั้งแรกเหมือนกันเลยเนี่ยพี่โอ้ผมมาไม่ได้เต็มครั้งคงจะรู้เนี่ยอือโอ้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปชั่งน้ำหนักแล้วก็ต้องถ่ายรูปหัวใจเต้นแรง140 156 170เนาะต่อแถวก็ดีเพียบเลยเพราะว่ามันอ๋อแล้วเหรอเดี๋ยวได้แล้วลงมาข้างล่างต้องใช้มือบังวัดอุณหภูมิโดยใช้ผมวัดเอาความดันอย่างเดียวอย่างอื่นเลยผมไม่เอาเลยไม่เนาะไม่มีอะไรหรอกแล้วหมอมาดูเราน้ำหนักเท่าไหร่ถามถ้าถามแล้วก็บอกว่ามั่วๆก็จบนี่เอาเสียบเย็บปุ๊บอันนี้ผมได้ไหมโอ้เนี่ยวัดความดันอยู่เดี๋ยวต้องถ่ายดูทีนึงก็ต้องรอวัดความดันความดันเพี้ยนก็ต้องรับอาการนั้นเดี๋ยวรอเรียกชื่ออีกทีนึงรอวันตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปดูตรงนี้ใหม่
ดูนี่ใหม่ดูนี่ใหม่ดีไหมสำคัญหลายคนลืมบัตรนะหลายคนจะลืมบัตรนี่เสียบลงไปมาเสียบลงไปนะไม่ทำไม่ได้อันนี้มาที่นี่ต้องทำที่นี่ต้องทำตามขั้นตอนนะต้องทำตามขั้นตอนนี้นะว่าต้องทำต้องวัดตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่แบบที่โรงพยาบาลนี้ต้องเอาที่นี่ของโรงพยาบาลนี้ใช้ไม่ได้อือตรงนู้นมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นอ๋อมีที่อีกเหรอข้างหลังเดินไปตรงเนี้ยจะดีกว่าใช่ไหมเมื่อกี้ผมวัดความดันแล้วความดันเพราะมันเพี้ยนไงมันก็เลยไม่ตรงนู้นมันมีที่แบบนี้มีเจ้าหน้าที่จอดความดันที่เป็น160กว่าเขาบอกว่าทางแถบนี้ก็จะมีที่วัดความดันมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังดูดิตรงไหนนะที่มีวัดความดันเหมือนกันตรงนี้ถัดนี้หรอคุณนพรัตน์ชนะบุญไทยคุณนพรัตน์บุญชนะบุญนักศักดิ์นะคะคุณสมศักดิ์ธนทรัพย์กิจกุลค่ะในตอนช่วงสองไอ้ความดันตรงไหนตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่อยู่กันครับที่วัดความดันแต่ตามช่องสี่แล้วกลับมาตรงนี้นะคะโอ้แบบนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยมีเจ้าที่แล้วอะคุณสมศรีเพชรศรีชนนะคะเราแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะเขาบอกว่ามันมีเจ้าหน้าที่นี่ไงเขาบอกตรงนี้มีมาตรงนี้ดีกว่าตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยแล้วก็มีไหมมีเหรอนี่ไงมีเจ้าหน้าที่คอยดูโอ้ที่เห็นแล้วพ่อแถวนี้อยู่ดิก็ได้คิวมาแล้วคิวที่ที่พกได้คิวมาแล้วนะแล้วเขาให้ดูบอร์ดด้วยบอร์ดดูทีนึงว่าเดี๋ยวก็เรียกชื่อด้วยแล้วก็เรียกหมายเลขด้วยให้ดูบอร์ดว่าจะเจอถึงพวกแถวเสร็จไม่ต้องบอกชื่อนะคะคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเจอกับหมอนี่เขาประกาศเลยว่าให้พบกับหมอเพิ่มพูนนะฮะวันนี้เดี๋ยวเอาใหม่กดก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเนี่ยอันนี้คือตรงส่วนที่เป็นศัลยกรรมห้องศัลยกรรมต่างๆห้องตรวจศัลยกรรมทั้งหมดเลยตั้งแต่ยี่โอ้ห้องผ่าตัดเล็ก25 26 27 28 29 30 31นั่นเป็นห้องศัลยกรรมหมดเลยนี่แผนกห้องตรวจศัลยกรรมแบบอันนี้หมอหลายชื่อหมอก็อยู่นะสิบค่ะพร้อมเบอร์คิวนะคะคืนมากเลยไม่มาที่นี่คืนมากไปเดินไปดูตรงส่วนด้านที่เขาเรียกคัดกรองยังเรียกคัดกรองกันอยู่ยาวๆนี่เดี๋ยวเราจะต้องตรวจในห้องนี้คัดกรองอันนี้เลยคือคัดกรองแล้วคัดกรองอยู่เหมือนเดิมเกิดจากของศัลยกรรมอันนี้เป็นห้องชำระเงินต่างๆนี่ตอนนี้ตำหลักต้องคาข้ามด้วยคนแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดทำการเจ้าหน้าที่เริ่มมากันแล้วตอนนี้มันกี่โมงครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของพวกนี้ตำหลักคนจะเยอะมากตรงนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่8โมงไงมันก็เลยยังไม่ทำงานยังไม่มาทำงานกันเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนเพราะว่าที่นั่ง
ลุกเป็นเสียม้าเดี๋ยวนั่งหาที่นั่งแถวนี้ดีกว่าจะได้ดูชื่ออะไรชื่อทั่วเรียกด้วยเอาละนั่งตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวด้านหน้าหัวเลยความดันขึ้นมาดูกันนะหมอบางคนนี่ตอนนี้ก็ปาไป9โมงกว่าแล้วหมอบางคนยังไม่เข้าเลยซึ่งหมอบางท่านเนี่ยรักษาไว้ที่ไปดูไปดูเลยเนี่ยหมอสุทธิเกียรติรักษาไว้คือที่16แล้วหมอปวีณาเข้าช้าประมาณ9โมงก็ประมาณ8คิวหมอเจิมวิทย์ไปประมาณ9เรียกประมาณ9คิวหมอชาคิดนี่39คิวแล้วหมอเพิ่มพูน0ยังไม่เข้าแสดงว่ายังไม่เข้าวิธี9โมงกว่าๆแล้วหมอบางคนเข้าทำงานช้าช้ามากแล้วก็ให้คนรอพี่ตอนนี้ก็รออยู่ยาช่องยาก็รุ่นกว่าจะเปิดได้ก็8โมงครึ่งการทำงานของโรงที่โรงพยาบาลนี้นะขึ้นชื่อเลยขึ้นชื่ออะไรจริงๆผมไม่อยากจะมาเท่าไหร่ของรัฐบาลระบบโรงพยาบาลเมื่อไหร่โรงพยาบาลรัฐบาลมันจะดีเทียบไม่ต้องเทียบเท่าได้ครึ่งของโรงพยาบาลเอกชนบ้างในความสะดวกความสบายความเร็วอะไรต่างๆเดี๋ยวเกียร์ไม่น่าเบื่อตอนนี้มานั่งรอที่หน้าห้องแผนกสัญญกรรมก็มีห้องตรวจหลายห้องนะหลายห้องเลยตั้งแต่25ถึง31ก็หมอบางคนทำการรักษาไปถึงคิวที่40แล้วที่ในแพทย์ชาคิดรักษาไปถึงคิวที่40นะก็คือว่ามีการเรียกคิวถึงคิว40ละแพทย์สุทธิเกียรติเรียกถึงคิวเรียกคนไข้ถึงคิวที่16แพทย์ปวีณาน่าจะเข้ามาประมาณ9โมงเรียกคนไข้ถึงคิวที่10แพทย์เจิมวิทย์อันนี้ห้อง29ก็จะคนไข้ที่เรียกถึงคิวที่9ในแพทย์เพิ่มพูนแพทย์เพิ่มพูนยังศูนย์อยู่เลยอ่ะยังไม่เข้าหรือว่ายังไงเนี่ยยังไม่เรียกเลยอ่ะซึ่งก็จะมีคนไข้เดี๋ยวให้ดูว่ารออยู่มากเลยอ่ะรออยู่มากเลยเดี๋ยวมาดูในแพทย์เพิ่มพูนเดี๋ยวดูนะทั้งแถบนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับ9โมงกว่าหมดเลยเนี่ยทั้งแถบนี้เป็นแถบไหนกับเลยนั่งแอบตรงอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวนะผมจะดูให้ดูได้จอที่เรียกคนไข้แอบนี่ดูเลยดีกว่าไปดูเนี่ยยังสูงอยู่เลยอ่ะดูเฮ้ยวันนี้รถติดเหรอหรือว่ายังไงอ่ะหรือว่าเป็นนิสัยหรือว่าไม่เข้าช้าอย่างนี้เหรอที่โอ้โหคนไข้ไม่ต้องรอกันแบบแงกเลยอ่ะไอผมนี่มาตั้งแต่ตีถึงนี่6 โมงกว่าโอ้ยโอ้ห้องเอ็กซเรย์ไหนเนี่ยเดินมาห้องเอ็กซเรย์ห้องเอ็กซเรย์อยู่ที่ชาเดี๋ยวไปห้องเอ็กซเรย์โอ้เหนื่อยเลยเดินมาห้องเอ็กซเรย์จะไปยืดไปตรงไหนไปเนี่ยเอ็กซเรย์ทั่วไปดูเดี๋ยวที่ตรงนี้บ้างสงสัยเดี๋ยวก่อนให้ดูเอ็กซเรย์ตรงนี้อุ่นวิทยาเนี่ยเลยตรงนี้นี่กลุ่มวิทยาติดพักเที่ยงอยู่ยื่นเอกสารเอกสารตรงนี้มาติด18ชั้นเดินขึ้นมาชั้น2
งั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ค่อยมาพิธีตอนบ่ายที่เขาทำงานนะตอนนี้ก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันก็ทางเดินลงก็ไปไหนดีอันนี้แล้วกันโอเคเราทางหนีไฟไปแล้วนี่มีตรงนี้สวยดีด้วยโอเคมีที่เพื่อใช้แต่ว่าเราส่งเราจำได้ว่าทางตรงนี้มันจะมีโรงอาหารสำหรับเนี่ยครับคนนี่เนี่ยจำได้ว่าจะมีโรงอาหารอยู่นี่ไม่ใช่ดิเป็นร้านขายอาหารดีวะใช่ป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูไหมเป็นร้านขายอาหารใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยไม่มีแล้วอ่ะโอ้ไม่มีแล้วเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วอ้าวร้านขายอาหารเดิมไม่มีแล้วออกไปใหม่ไปหาร้านขายอาหารใหม่โอ้ถามพี่ก็แล้วว่าร้านอาหารเขาอยู่ข้างล่างย้ายอยู่ข้างล่างแล้วนี่ก็ชี้มาข้างล่างตรงนี้ที่มาข้างล่างตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนร้านอาหารของโรงพยาบาลนนโรงพยาบาลพระนั่งเก้าดิมาทางนี้เหรอไปดูดิโอ้กว่าจะเดินกินเดี๋ยวรีบเดินไปเอ็กซเรย์อีกอ๋อนี่ไงเป็นแบบนี้แบบนี้ร้านอาหารย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วลูกเจ้าสัวโอ้ยตรงนี้เป็นด้านหลังเขาอยู่นี่ตรงนี้พนักงานเยอะมากจำเป็นต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะมันจะกินอยู่นี่เป็นร้านเช่าพื้นที่โอ้เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีต้องแลกกุญแจกล่องไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่นี่ดูดิโอ้คนกินกันเต็มเลยอ่ะนี่ต้มตำด้วยนี่อะไรเขียวเรือข้าวแกงของพ่อของเราเลยเอานี่ละกันนี่ละกันเอาข้าวแกงนี่ละกันโอ้น่ากินเนี่ยเอาดีด้วยกันเนาะคันนี้ครับตอนนี้ครับเอาหนึ่งอย่างหนึ่งแล้วก็เอาอะไรดีฮะไอ้นี่อะไรฮะเขียวหวานไก่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำจืดหน่อไม้เราออกมันจะราดมาไม่ได้ใส่ถ้วยใช่ไหมใส่ถ้วยเลยโอเคครับเอาอันนี้โอเคได้แล้วนี่แล้วจัดการมาด้วยจ้าเท่าไหร่นะ35เองไม่แพงด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะจ่ายโอ้ยต้องบอกว่าอิ่มมากๆเลยอิ่มมากๆเลยเพราะว่าอาหารเขาถูกอะราคาถูกข้าวก็ถูกขนมก็ถูกหลายๆอย่างก็ถูกเขาคงต้องมีการประมวลเขาเรียกอะไรเรื่องกำหนดเรื่องราคาไม่ให้มันสูงมากเพราะว่าให้ประสบการณ์ให้คนที่นี่ได้กินกันอะก็เลยถูกก็เลยโอ้อิ่มเลยทานทั้งขนมข้าวแกง2อย่าง35บาทใส่ถ้วยด้วยนะถักไปใส่ถ้วยไปแล้วก็เป็นขนมหวาน5บาทผลไม้แตงโม10บาทโอเคได้เลยไปต่อเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์ต่อโอ้นี่เอ็กซเรย์ชั้น2ชั้นสองอันนี้นะเอ้ยสินี่ทางนี้อาคาร18ชั้น
ก็คือทางนี้ไปเอ็กซเรย์นี่อันนึงทางเข้าเมื่อกี้ทางเข้านี่อันนี้คืออาคาร18ชั้นใช่ทางนี้ทางนี้แล้วก็ไปขึ้นโอ้ช่องชั้น2แค่ขึ้นบันไดก็ได้แล้วขึ้นบันไดไปไปขึ้นไปก่อนดีกว่าห้องน้ำไปหาห้องน้ำข้างบนแล้วกันนั่งพักสักแป๊บกลุ่มรังสีวิทยาแล้วโอ้ยปวดเหนื่อยเลยห้องน้ำน่าจะมีนะตรงนี้โหเรียกชื่อแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูดิเขาเรียกเราหรือยังโอ้ยังไม่เรียกเขาให้มาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงครับวันนี้เปลี่ยนไปได้เราไปได้ในห้องนี้ห้องเปลี่ยนชุดโอเคเดี๋ยวให้ก่อนเดี๋ยวร้อนห้องนี้ห้องเปลี่ยนชุดอยู่นี้ให้เปลี่ยนชุดเดี๋ยวร้อนเปลี่ยนเกงมารอห้องเบอร์สามก็ให้รอเยอะครับหมายเลขพร้อมเบอร์สามเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วอยู่ดิโอ้โหเดี๋ยวเบอร์สามรออยู่รอเยอะเลยเหนื่อยเรียบร้อยโอเคท่านเรียบร้อยแล้วต่อผ้าดิก็ไว้ตรงนี้มั้งโอเคก็ไปที่เดิมเดี๋ยวไปที่เดิมไปที่เขาให้หมาเมื่อกี้ไปยังที่เดิมที่เรามาเมื่อกี้นี่ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นนะโอ้แต่ละตึกไกลๆก็แล้วเกินต้องเดินเองนี่แหละนะไหนนะอันนี้ไม่ใช่ดีป่ะเดี๋ยวเราต้องมานี่มาเจาะเลือดที่ห้อง4เหมือนกันทีนี้ไปก่อนโอ้โหนี้ทั้งวันเป็นการเซอร์เวย์เป็นการนี่โอ้นี่ไปห้องนี้เราเปิดห้องน้ำ11คืนมาเลกาลามาเลคืนมาเลขาว้าวเดี๋ยวไหนนะเหตุการณ์เมื่อคืนที่เกิดนะแค่พัชรพลค่ะที่เดินผู้ว่าหลงทางเดินแบบจำไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาห้องเจาะเลือดโอ้ยโอ้เดินไปมานี่เป็นกิโลเนี่ยนี่ผู้ถือดีทานรัตนาคุณจะต้องดูแลดีชอบนี่เดี๋ยวมาตรงนี้ครับมาที่นี้ต่อทีนึงใช่คุณสุธีพาตมาบุญก็ให้เด็กเด็กเขาบอกว่าเดี๋ยวมาที่นี่ป้าก็มาแล้วก็บอกให้ไปที่นู้นไอ้คนไหนอ่ะไหนไม่ไปแล้วป้าได้ไหมไปเจาะเลือดต่อไปเจาะเลือดต่อที่ห้องเบอร์40แล้วผลเลือดไปด้วยแล้วก็ตรวจปัสสาวะต่อเลยเอาห้องเบอร์40ห้องเจาะเลือดนี่เรียกเดี๋ยวห้องงดใช้โทรศัพท์
มาถึงห้องเจาะเลือดแล้วก็เอาไอ้ตัวใบที่ให้มาอ่ะมาสแกนตรงนี้สแกนลงไปตรงนี้กับใบสแกนกับ QR code สแกนตรงนี้นะตรงไฟสว่างอ่ะแล้วก็ค่อยกดหมายเลขตรงมุมซ้ายของใบที่ให้มาก็มีทั้งหมดกี่ตัว5ตัวมั้งกดแล้วก็จะได้ใบแบบนี้ออกมา2ใบแล้วก็เอาเอกสารไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ช่อง2นี้แล้วทีนี้จะได้ใบเนี้ยก็มารอดูตรงนี้ใบเลขเราเท่าไหร่เรานี้หมายเลขเท่าไหร่ก็รอแล้วก็เข้าไปเจาะเลือดโอเคตามหมายเลขนี้แรกๆไม่รู้ว่าจะยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวรอให้ถึงหมายเลขแล้วก็เข้าไปแค่นั้นแค่ตรงนี้ยื่นใบสั่งตรวจเลือดปัสสาวะอุจจาระเสมหะต่างๆนี่ก็ตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ตรงนี้นี่จุดชำระค่าตรวจเลือดค่าบริการต่างๆก็จะต้องจ่ายตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่มีใช้บัตรทองที่มีอายุสูงกว่าก็คือ60ปีขึ้นไปก็จะไม่เสียถ้าต่ำกว่าก็จะเสีย30บาทโอเคตอนนี้เราเจาะเลือดที่ห้องเจาะเลือดเบอร์40เรียบร้อยแล้วปัสสาวะก็ไปตรวจเรียบร้อยทีนี้ก็กลับไปฟังผลที่ห้องเดิมที่เราตรวจตอนแรกกับหมอคนนั้นนะก็คือหมอเพิ่มไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็หมอที่เราตรวจครั้งแรกนะเราไปรอฟังผลกับคุณหมอที่ตรงนั้นไม่รู้จะกลับกี่โมงเนี่ยตอนนี้ก็บ่าย2กว่าไปแล้วมาตั้งแต่6โมงโอ้โหชีวิตวันหนึ่งที่อยู่กับโรงพยาบาลแห่งนี้นะเดินไปเดินมามึนหัวเลยเนี่ยโอเคคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมหมอว่าเขาจ้างโอ้วันนี้ถือว่าตัวโรงพยาบาลวันเต็มๆเลยอ่ะยู่โรงพยาบาลโอ้ยดูดิคนนะประชาชนเนี่ยต้องการโรงพยาบาลเยอะเลยเนี่ยประชาชนต้องการโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆโรงพยาบาลที่รักษาดีๆที่ไม่นานที่เขาเรียกอะไรปฏิบัติการของคนไทยโอ้วันนี้ทั้งวันเพิ่งเสร็จไม่ได้ถ่ายด้านในเลยด้วยความที่ว่ารีบออกมาจากเช้ายันเย็นในตอนนี้ก็4โมงเลิกงานของเขาพอดีอ่ะเกือบ5โมงแล้วสิเกือบ5โมงแล้วล่ะโอ้โหใช้เวลากี่ชั่วโมงที่แบบว่าตัวอยู่กับโรงพยาบาลนี้โอ้เขาทนอดทนจริงๆเลยเนี่ยเสียเวลาไป1วันทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะเลยโอ้ถ้าหมดกับอันนี้ไม่ไหลเดี๋ยวหมดกับค่ารถอีกหลายตังค์เลยล่ะโอ้ยแย่เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าค่ารถค่าจอดรถค่าที่จอดรถโดนมาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันเดินมาที่จอดรถอีกครับเนี่ยโรตัสไอ้นี่อะไรสิ่งแรกที่จอดรถโอ้แย่เลยวันนี้จอดไปทั้งวี่ทั้งวันเลย100บาท120บาทโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวจะไปเช็คดูดิว่าจะค่าจอดรถเท่าไหร่สรุปแล้วค่าจอดรถทั้งหมดเขาคิดเหมาให้วันหนึ่งก็100บาทนี่100บาทเดี๋ยวถ่ายตัวเลย100บาท10ชั่วโมงกว่านานนะเนี่ยมันนานโอ้โหแบบเบื่อเลยอ่ะเล่นแล้วเบื่อเลยเดี๋ยวจ่ายโอเคโอเคอีก100บาทเขาคิดเหมาให้ทั้งวันก็100บาทโอเคทั้งวัน100บาทจ้าจบแล้วดิสรุปแล้วงานนี้มาหาหมอไม่เสียตังค์แต่เสียค่าที่จอดรถ100บาท
ทั้งวีทั้งวันไม่เอาละไม่จอดเขาบอกให้จอดต่อได้จอดได้ทั้งวันไม่จอดละกลับบ้านดีกว่าเบื่อโอเคลาคลิปนี้ก่อนให้รู้ว่ามาโรงพยาบาลรัฐบาลมันต้องใช้เวลาแบบนี้แหละเนี่ย